ื่อวันที่26ตุลาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่กำลังเดินสายเยือนสหรัฐอเมริกาอยู่ในตอนนี้ได้รับเชิญจากศูนย์เอเชียศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยอาเซียนและโลกโดยเริ่มต้นบรรยายว่าในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตนเคยนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนทุกคนและสิ่งที่ตนได้รับการศึกษาจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นวิชาการเมืองเปรียบเทียบพรรคการเมืองคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของตนจากการเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในตำราให้เป็นความจริงทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จากจุดเริ่มต้นที่ตนเคยเป็นเพียงแค่ผู้นำอ่อนหัดของพรรคการเมืองที่มีอายุเพียง3ปีในเกมที่ออกแบบมาเพื่อให้เราแพ้การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบพิสดารกติกาในรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่เราก็ชนะมาได้ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนกำลังศึกษาอยู่ที่นี่สามารถกลายเป็นความจริงได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการรณรงค์ทางการเมืองของทุกคนในอนาคตได้นี่เป็นเพราะสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากที่ฮาร์วาร์ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาทหารออกจากการเมืองการทลายทุนผูกขาดและการกระจายอำนาจนโยบายเหล่านี้คือที่มาของชัยชนะของตนและพรรคก้าวไกลแต่ก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่ทำให้ตนเป็นผู้ชนะจากการเลือกตั้งปี2566ด้วยความเห็นชอบของคน 14.1 ล้านเสียงไม่ได้เข้าไปมีอำนาจบริหารและถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุผลด้านเทคนิคนี่คือการต่อสู้ระหว่างการเมืองของผู้ได้รับการเลือกตั้งและผู้ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยสมาชิกรัฐสภามีทั้งหมด750คนมาจากการเลือกตั้ง500คนและมาจากการแต่งตั้งโดยทหาร250คนทุกคนคำนวณได้ว่าเราต้องการ376เสียงแต่เราได้เพียง324เสียงทั้งที่เราสามารถรวบรวมเสียงพรรคการเมืองที่สะท้อนเจตจำนงการปฏิรูปและความหวังของประเทศได้สำเร็จแล้วแต่เราก็ยังแพ้ด้วยตัวเลขจากสว.แต่งตั้งโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกำลังเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ประชาธิปไตยกำลังถูกคุกคามและสันติภาพของโลกกำลังเปราะบางประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้กล่าวว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากตั้งคำถามกับประชาธิปไตยขณะที่ประชาธิปไตยคือการจัดสรรอำนาจอย่างเป็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันมันก็นำพามาซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่รวมศูนย์ความมั่งคั่งและต่อมากลายเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมให้เกิดความล่มสลายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดคือหลังวิกฤตโควิดซึ่งจุดสำคัญจากนี้คือเราจะทำอย่างไรเพื่อรักษาโครงสร้างสังคมที่ทั้งสามารถจัดสรรอำนาจอย่างเป็นธรรมและจัดสรรความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมไปพร้อมๆกันได้ให้การเติบโตกระจายดอกผลไปอย่างทั่วถึงประเทศต้องไม่จดจ้องอยู่ที่แค่การทำกำไรแต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสิทธิในที่ดินทำกินการกระจายที่ดินการสร้างรัฐสวัสดิการที่ดูแลคนทำงานของเราหรือสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยซึ่งหลายท่านในที่นี้อาจจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้แต่สิ่งที่เสนอคือมันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องกลับมาคิดถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมในการก้าวไปข้างหน้านายพิธากล่าวว่าสิ่งที่ตนคิดมาตลอดในการทำงานทางการเมืองที่ผ่านมาคือเมื่อใดก็ตามที่ตนและพรรคก้าวไกลสามารถจัดการปัญหาในประเทศได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการเอาทหารออกจากการเมืองการทลายทุนผูกขาดและการกระจายอำนาจเมื่อนั้นเราจะยังเหลือการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศแต่คือการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านนโยบายต่างประเทศนายพิธายังกล่าวอีกว่าแต่ตราบใดที่เรายังไม่สามารถจัดการปัญหาในประเทศของเราเองได้ไทยจะมีความน่าเชื่อถืออะไรไปเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ในการทำให้อาเซียนมีความหมายขึ้นมาเราต้องเข้าไปมีบทบาทต่อโลกและมีความน่าเชื่อถือเป็นหัวใจหลักไม่ว่าจะต่อปัญหาเมียนมารัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นห่างออกไปจากประเทศไทยแต่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศไทยทั้งสิ้นดังนั้นเราสามารถบอกกับโลกได้ว่าความชอบธรรมคืออำนาจไม่ใช่อำนาจคือความชอบธรรมบอกกับโลกได้ว่าเรากำลังจะกลับมาเป็นอำนาจกลางที่จะมีส่วนฟื้นระเบียบโลกประเทศไทยกลับมาแล้วเราเอาจริงแล้วเราจะทบทวนนโยบายต่างประเทศของเราอีกครั้งหลังจากที่เราหายไปจากเวทีโลกในรอบ10ปีที่ผ่านมาภายใต้การปกครองของกองทัพเราต้องการสร้างสมดุลให้โลกอีกครั้งและในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเลือกข้างแต่คือการยืนหยัดในหลักการเราต้องวิจารณ์เพื่อนเราได้และก็ต้องพูดคุยกับคู่แข่งของเราได้ด้วยในฐานะอำนาจกลางเราสามารถกำหนดตัวชี้วัดใหม่ในนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยได้มากกว่าแค่เรื่องของการค้าการลงทุนและพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาให้มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาวะโลกร้อนการควบคุมอาวุธปืนแบ่งปันทุกเรียนรู้ร่วมกันและหาทางออกร่วมกันดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ